ข่าวนี้เป็นเรื่องของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะคุณสันติดวงสว่างค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนนะคะเส้นเลือดในสมองแตกคุณหมอบอกว่าอาการเนี่ยคือน่าเป็นห่วงมากแต่ญาติเองก็ยังคงรอปาฏิหาริย์รอความหวังนะคะนี่คือคุณสันติดวงสว่างนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพลงจูบไม่หวานเรียกได้ว่าไม่เคยคุ้นเคยใช่ไหมใช่ค่ะลองเพลงของคุณสันตินี่ค่อนข้างที่จะดังแล้วก็มีชื่อคือติดหูนะคะคุณสันติชื่อจริงชื่อว่าจะเรผู้ทองนะคะแต่ว่าเรารู้จักกันในนามสันติดวงสว่างเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังแล้วก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่เราบอกไปเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากนะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยตัวคุณสันติเองเนี่ยค่ะต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสมุทรสงครามไปฟอกไตนะคะโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเองแล้วก็คุณหมอเจ้าของไข้เองเนี่ยก็บอกว่าคือดูแลรักษากันอย่างเต็มที่แล้วนะคะก็บอกว่าคุณสันติเองถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลนภาลัยเพื่อฟอกไตแต่ว่าประวัติของคนไข้แล้วเนี่ยคือมีเบาหวานด้วยมีความดันโลหิตสูงด้วยทําให้เส้นเลือดเสื่อมจนเส้นเลือดในไตเนี่ยแตกแล้วก็เกิดอาการไตวายเรื้อรังต้องฟอกเลือดมาตลอดนะคะแล้วล่าสุดค่ะเส้นเลือดบริเวณโพรงสมองส่วนกลางแตกเลือดซึมกระจายไปที่ทั่วสมองเลยขณะนี้สมองหยุดการทํางานแล้วค่ะพอถึงจุดที่เส้นเลือดสมองแตกในตําแหน่งของเส้นเลือดสมองของคุณสันตินี้แตกในส่วนของโพรงสมองในส่วนกลางทำให้เลือดซึมกระจายไปทั่วทั้งสมองขณะนี้สมองหยุดการทำงานนะครับโดยรวมอาการก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับในภาวะตอนนี้เท่าที่ตรวจสภาพดูสมองหยุดการทำงานโดยสิ้นเชิงอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสมองเนี่ยตายเกือบ 100% เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรอดเนี่ยมีไม่ถึง 5% พี่สะใภ้ที่ไปเฝ้าคุณกำไรพุ่มเพลือก็พุ่มพลึกก็บอกว่าคุณสันติก็บ่นตั้งแต่ตอนที่ยังสื่อสารได้ว่าอยากเจอญาติพี่น้องอยากเจอคุณแม่ซึ่งช่วงบ่ายช่วงค่ำที่ผ่านมานอกจากเพื่อนๆศิลปินที่เขาไปเยี่ยมแล้วเนี่ยทางครอบครัวคุณแม่ครับคุณแม่วรรณาศรีประเสริฐก็มาจากพิจิตรมาเยี่ยมลูกชายซึ่งเหมือนปาฏิหาริย์คืออาการของคุณสันติเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวครับนะคะก็ไปฟังเสียงหน่อยดีกว่าค่ะแกบ่นถึงแม่ค่ะแกบอกอยากเจอแม่อยากไปหาแม่พาเราไปหาแม่หน่อยนะแต่ตอนนี้เราง่วงแล้วเราจะขอนอนแล้วอยากหลับแล้วอยากหลับเราขอนอนกันนะตอนนี้แม่มาแล้วก็บอกกับเขาว่าแม่มาแล้วนะทำตามสัญญาเลยนะพาแม่มาหาแล้วมีอาการดีขึ้นค่ะมีอาการดีขึ้นค่ะนี่แหละค่ะคุณแม่ก็เดินทางมาจากพิจิตรเลยนะคะมาหาลูกชายนะคะก็มาเป็นกำลังใจให้ลูกชายแล้วก็รอคอยปาฏิหาริย์อยากจะให้ลูกชายนั้นฟื้นกลับขึ้นมาอาการดีขึ้นนะคะก็คือดีใจนะคะส่วนคุณสันจิเองก็เหมือนกับว่าทางญาติเองก็บอกว่าเหมือนกับจะสื่อสารได้ด้วยนะคะค่ะก็มีอาการที่ดีขึ้นก็เรียกได้ว่ามีกำลังใจอะนะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ครับอาการดีขึ้นนะคะส่งกำลังใจให้นะครับสำหรับแฟนเพลงของคุณสันตินะครับ